ทวงมือหนึ่งในดวงใจถ้าคุณคิดว่าคนอ้วนตุ้มตะตุ้มตุ้ยเหล่านี้เป็นเพียงแค่คนกินเก่งผมขอให้คุณคิดใหม่ครับเพราะว่าวันนี้คนเจ้าเนื้อแบบนี้นะครับพวกเขามีดีกว่าที่คุณคิดอ้วนทำไมเด็กจะไม่หล่อใช่แล้วครับวันนี้เรามากันที่สมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยขอย้ำนะครับว่าแห่งประเทศไทยจริงๆคนไทยก็เป็นนักกีฬาซูโม่ระดับโลกไม่แพ้ชาติใดเลยทีเดียวกีฬาซูโม่ก็คือมวยปล้ำญี่ปุ่นนั่นเองครับถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานับพันปีโดยในอดีตทางวังหลวงได้คัดเลือกนักมวยปล้ำจากกองทัพมาต่อสู้กันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ชาววังในเกียวโตต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นกีฬาอาชีพในปัจจุบันนอกจากนั้นซูโม่ยังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากหลายๆประเทศในยุโรปอีกด้วยและแน่นอนครับว่าในประเทศไทยเองก็มีนักซูโม่ฝีมือระดับโลกอยู่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นกลุ่มนักซูโม่กลุ่มนี้แต่ละคนก็คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกกันมาแล้วทั้งนั้นใช่ว่ากีฬาประเภทนี้จะถูกจำกัดความสามารถไว้ให้กับผู้ชายเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้สุดยอดนักซูโม่ที่โลกต้องตะลึงเธอเป็นผู้หญิงครับและก็เป็นหญิงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีดีกรีอันดับ2ระดับเอเชียและอันดับ3ของโลกเธอคนนั้นคือทัศมาเฉลิมทิพย์เจ้าของฉายารถถังมหาปลัยชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมชอบไหมเห็นการต่อสู้ที่ต้องวิ่งเขาชนกันดังปลักแล้วก็จับผู้ต่อสู้ล็อกยกเขาทุ่งถ้าไม่บอกว่าพี่แกเป็นผู้หญิงผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแม่คุณนี่ก็ช่างมีพละกำลังมหาศาลจริงๆแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าความที่เราจะได้เห็นเจ๊ทัศมาเจ๊ล้มคู่ต่อสู้หงายท้องหงายไส้ได้ขนาดนี้เส้นทางก็คงไม่ได้ง่ายได้เลยนะครับเมื่อ10ปีแล้วนี่เล่นกีฬายูโด เล่นจนแข่งซีเกมจบปี2001ก็เปลี่ยนมาเล่นซูโม่ทำไมพี่นกถึงชอบซูโม่คะกีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีเสน่ห์เพราะว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธมีเพียงผ้าผืนเดียวที่ห่อหุ้มร่างกายเราเนี่ยเป็นอาวุธเราต้องล้มคู่ต่อสู้ให้ได้อะไรเงี้ยต้องใช้สติใช้สมาธิการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันฝึกให้เราฝึกในเรื่องนี้ให้เราอะค่ะ มีเสน่ห์เพราะเป็นกีฬาที่มีผ้าปิดร่างกายแค่ผืนเดียวสักด้วยนี่แหละครับเขาเรียกว่าผ้ามาวาชิแล้วเจ๊ก็เป็นผู้หญิงแท้ๆไม่ต้องห่วงสวยหรือว่ากลัวเสียหุ่นบ้างเลยครับจริงๆรูปร่างมันทำให้เราแข็งแรงแล้วก็มีกล้ามเนื้อตัวใหญ่ที่บางทีไม่ได้ว่ามันจะเป็นไขมันเพลทนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อข้างในแล้วก็มีแรงด้วยซ้อมกีฬาไปด้วยแล้วเราก็อาจจะมีเล่นอื่นเสริมด้วยอย่างเล่นลูกเหล็กอะไรเงี้ยค่ะยกลูกเหล็กของนักซูโม่ก็จะมีช่วยเสริมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยการเล่นกีฬาซูโม่นั้นต้องชนกันใช้แรงปะทะที่รุนแรงดังนั้นนักซูโม่จึงต้องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอซึ่งกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงบึกบึนอย่างนี้ก็ต้องทำท่ายกขาสูงค้างไว้แล้วเอาลงแบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องฝึกซ้อมการปล่อยพลังลมปราณจากกล้ามเนื้อไหล่ไปยังฝ่ามือแบบนี้นั่นมันเสานะครับไปดันมันทำไมล่ะครับเนี่ยมันคือแอบคู่ต่อสู้ใช่เวลาเราขึ้นสนมีการผักหน้าเขาเนี่ยก็เลยต้องใช้แทนใช่คือเสามันจะแข็งแล้วก็สมมติว่าเป็นคนเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีพลังในการที่จะผักแล้วมันผักยังไงผักอย่างนี้ได้ไหมคะก็มันจะมีค่ะเดินไปเลยเอาผักเมื่อกล้ามเนื้อขาทุกส่วนพร้อมก็ถึงเวลาโบล้างขลานกันละครับยกที่หนึ่งจัดของเบาๆให้เจ๊ก่อนละกันครับ
จับได้ใช้แกก็เวียงทั้งในการต่อสู้ที่ชิวๆจริงๆแล้วทุกอย่างก็จบลงในเวลาเพียงเสี้ยววินาทียกแรกเบาหวิวผ่านไปได้ฉลุยครับยกที่สองขอขยับไซด์ขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับจัดรุ่นมิดเดิลเวทไปเลยครับสายขาจับจ้องคู่ต่อสู้แน่วแน่แล้วพุ่งเข้าชนล็อกเข้ากลางลำตัวแล้วคุณเธอก็จับน้องเขาเวียงออกนอกวงกลมหงายท้องไปเลยครับไม่ธรรมดาล้มชายอกสามศอกคว่ำไม่เป็นท่าไปแล้ว2รายแต่ระดับนักสูโม่หญิงมือวางอันดับ2ของเอเชียผมขอจัดของหนักให้เจ๊อีกสัก2คนขอเชิญชมศึกชนรถถังมหาปลัยณบัดนี้รุ่นเฮฟวีเวทเลยนะเนี่ยแต่เจ๊แกก็ไม่รีรอเลยนะครับลีเข้าชนแล้วก็เวียงออกไปจบลงแบบรวดเร็วเสียเหลี่ยมลูกชายกำนันจริงๆไม่ได้การแล้วล่ะครับขออนุญาตจัดของหนักอีกสักครั้งดูขนาดนี้เขาสะกอนน้ำหนักตัวก็แค่120กิโลมีหวังตรงขยี้คาสนามแน่ๆจะหวั่นเกรงคู่ต่อสู้หรือไม่แต่เธอพุ่งเข้าชนเอาศีรษะดันก้มตัวลงต่ำเพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้และกดดันดันจนคู่ต่อสู้เสียหลักถอยร่นออกนอกสนามและไม่ทันไรครับชัยชนะก็เป็นของเธออย่างสวยงามอีกครั้งค่ะเจทัสมาเธอชนะเลิศจริงๆครับเป็นยังไงครับโดนรุม4ต่อ1แล้วก็เป็นผู้ชายร่างยักษ์ทั้งนั้นไม่ทราบว่าเจใช้ท่าไม้ตายอะไรเราก็ต้องดูลักษณะของคู่ต่อสู้เราการต่อสู้ไม่ใช่ว่ามีแค่ท่าไม่ตายแค่ท่าเดียวเราจะต้องปรับไปตามรูปร่างลักษณะแล้วก็การเล่นของคู่ต่อสู้ของเราต้องทำให้ตัวเองเล็กสุดมีช่องว่างที่เขาจะเข้ามาจับเราน้อยที่สุดหัวใจสำคัญของซูโม่อย่างนึงคือชนแล้วต้องเล่นเลยถ้าชนแล้วหยุดมือนั่นคือโอกาสที่เขาให้เขาที่จะให้เขาเข้ามากระทำเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปกระทำของเขานี่แหละครับซูโม่กีฬาที่ไม่ได้ใช้แค่กำลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้สมองในการอ่านเกมเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ให้รวดเร็วที่สุดส่วนเคล็ดลับเฉพาะตัวของพี่ทัศมาในการทำให้ตนก้าวขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์ได้อย่างยาวนานนั่นก็คือการฝึกซ้อมสม่ำเสมอเทคนิคก็คือฝึกกับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบเวลาเราซ้อมต้องมีใจที่จะเล่นอุปสรรคจะใหญ่หรือจะเล็กขนาดไหนเราก็ต้องแบบอดทนน่ะมีความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นแล้วก็ผ่านไปให้ได้และใช่ว่านักซูโม่จะมีแต่ร่างกายที่เจ้าเนื้อตุ้ยนุ้ยเท่านั้นนะครับแต่เนื้อแท้แล้วกลับเป็นกีฬาที่ใช้สมองไหวพริบและปฏิภาณนี่แหละครับความสง่างามของเกมกีฬาที่สร้างชื่อให้กับเธอทัศมารถถังมหาปลัยรักมีมือหนึ่ง